รมร้อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับที่ทางทั้งพรรคฝ่ายค้านแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลต่างผลักดันเป็นวาระเร่งด่วนนะครับหลายสายตาก็เลยจับจ้องไปที่การเปิดสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญพรุ่งนี้นะฮะหวังให้การศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เริ่มนับหนึ่งให้ได้นะครับแล้วก็ไม่กลับไปสู่วังวนเดิมๆทางการเมืองอีกติดตามได้จากรายงานครับยัตติที่ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ถือเป็นเรื่องร้อนที่ผู้เสนอร่างทั้ง7พรรคฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐและพรรคชาติไทยพัฒนาจะต้องเสนอผลักดันให้เป็นวาระเร่งด่วนนั่นเท่ากับว่าการเปิดสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ทั้ง4ร่างจะถูกขับเคลื่อนทันทีโดยตั้งเป้าว่าการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องเริ่มนับ1เดินก้าวแรกในช่วง4เดือนของการเปิดประชุมสภาสมัยนี้อย่างน้อยจะต้องตั้งกรรมาธิการเพื่อศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้เมื่อพิจารณาทั้ง4ร่างจะเห็นสิ่งที่เหมือนกันคือไม่แตะต้องหมวด1และ2ของรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนที่คล้ายคลึงอีกเรื่องคือประเด็นมาตรา256ที่จะเป็นประตูบานแรกในการแก้รัฐธรรมนูญได้แต่วิธีการที่จะมาถึงจุดนี้ยังไม่ชัดเจนกรรมาธิการจะต้องไปคิดว่าจะใช้กระบวนการรัฐสภาเพียงอย่างเดียวหรือจะใช้สภาร่างรัฐธรรมนูญมาทำหน้าที่ในจุดนี้แต่ไม่ว่าจะช่องทางไหนใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3ปีทั้งสิ้นแม้ทุกฝ่ายจะเห็นตรงกันว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหาจำเป็นต้องแก้ไขเพราะนั้นต้องยึดชีวิตจริงเนี่ยว่าเราจะทำยังไงในชีวิตจริงทำให้บ้านของเราไปสู่ประชาธิปไตยที่ดีขึ้นได้ผมเป็นหนึ่งในคนที่ไม่รับรัฐมนูญฉบับนี้นะครับเป็นคนในคนที่ไม่รับรัฐมนูญฉบับนี้ก็เลยมีความเห็นว่าถ้าจะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำแต่ว่าสิ่งแรกก็คืออย่าเพิ่งไปหักท่านท้าไปก่อว่าล้มไม่หมดพังให้หมดไม่เป็นประโยชน์อย่างนั้นเพราะว่ามาคุยว่าจับใจเนี่ยในความปรารถนาของเราคืออะไรครับที่เหมาะกับเราคือตรงไหนเราควรจะมีสภากี่สภามีวุฒิไหมวุฒิควรจะมีบทบาทอะไรควรจะมาจากระบบแต่งตั้งเรื่องตั้งหรืออย่างไรเพราะหน้าที่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด่านแรกของการชิงความได้เปรียบคือการเลือกคนที่จะมาเป็นประธานกรรมาธิการเชื่อว่าจะถูกส่งมาจากฝากฝั่งของรัฐบาลวัดจากเสียงของคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลที่มีมากกว่าเสียงของฝ่ายค้านในกรรมาธิการนักวิชาการมองว่าสัดส่วนของกรรมาธิการควรจะมาจากทุกฝ่ายและเป็นที่ยอมรับนอกจากนี้ควรตกผลึกในประเด็นที่ต้องการแก้ไขเพื่อที่จะได้มีธงในการแก้ไขและการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ก็องค์ประกอบของการกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้จะประกอบไปด้วยทุกฝ่ายจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็อย่างที่ทราบกันก็คือว่ามันต้องได้รับการยอมรับความเห็นชอบจากทั้งรัฐบาลส.ส.ฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ส.ส.ฝ่ายค้านรวมไปถึงส.ว.ด้วยอันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญถ้าองค์ประกอบของกรรมาธิการที่ตั้งขึ้นมามีส่วนประกอบของผู้แทนที่มาจาก4ส่วนนี้นะครับหรืออย่างน้อยมี3ส่วนก่อนแล้วค่อยไปขอสร้างความร่วมมือกับทางวุฒิสภาภายหลังเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ครับสิ่งที่จะแก้ไขก็คือสิ่งที่เห็นร่วมกันว่าในรัฐธรรมนูญ2560นี่แย่มากเลยหรือว่าใช้ไม่ได้เลยต้องรื้อทิ้งเลยกับอันที่2ก็คือเรื่องว่าจะต้องปรับแต่งอะไรหลายๆอย่างเนื่องจากว่ามันอาจจะยังไม่ลงตัวพออันนี้ถ้าคุยกันเรื่องนี้ก็อาจจะพอเห็นร่วมกันได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องไม่สุดโต่งถ้าสุดโต่งเนี่ยผมคิดว่าก็คุยกันยากอยู่เช่นถ้าเกิดบอกว่าให้เอาสวชุดนี้เลิกไปเลยหรือไปรื้อเรื่องของนิรโทษกรรมคสช.อันนี้อาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่ามันอาจจะสุดโต่งไปแต่ถ้าท่านจะคุยกันว่าอะไรสวชุดนี้อยู่ไปจนครบเสร็จแล้วเนี่ยจะไปรื้อแก้วิธีการได้มาซึ่งสวใหม่อันนี้อาจจะพอคุยแต่จะเป็นยังไงก็ค่อยไปว่ากันในรายละเอียดนักวิชาการยังมองอีกว่าวิธีการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาคือจำเป็นต้องใช้สภาร่างรัฐธรรมนูญแม้จะใช้เวลามากแต่ก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดคือถ้าไม่แก้256เนี่ยมันก็จะลำบากในตอนที่จะไปแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจริงๆไงครับเพราะว่า256เนี่ยมันล็อกเอาไว้ถูกไหมครับเสียงเกินกึ่งของทั้ง2สภาซึ่งเสียงเกินกึ่งของทั้ง2สภาต้องมีสว1ใน3นี่ในวาระแรกในวาระที่3เลยต้องมีเสียงสว1ใน3แล้วก็ต้องมีเสียงของฝ่ายค้าน120ของบรรดาพรรคที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันก็ไม่ได้คุยกันง่ายนะครับมันก็จะไปมีสสรไปมีอะไรนี่มันก็อาจจะยากนะครับอาจจะทำไม่ได้นะแต่ว่า
ก้แบบนี้มันไม่จบมันมีปัญหาทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งคือพูดง่ายแก้ไม่ได้อีกฝั่งหนึ่งแก้ได้แต่ว่ามันจะกลายเป็นชนวนความขัดแย้งทางการเมืองมากกว่าเพราะว่าชัดเจนว่ามันเป็นความต้องการที่รัฐบาลจะใช้รัฐมนตรีเพื่อประโยชน์ทางการเมืองนะครับดังนั้นมันมีทางออกทางเดียวก็คือต้องสร้างกระบวนการร่วมกันในการที่จะไปพิจารณาสุดท้ายมันอาจจะกลายเป็นว่ามีสสวแล้วเขาอาจจะไม่ได้แก้ทั้งฉบับก็ได้แต่อาจจะเป็นแก้แค่รายมาตราก็ได้นะครับอันเนี้ยมันยังมองไปถึงตรงนั้นยากสุดท้ายแล้วการแก้รัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นได้จริงคงต้องวัดใจสว.ว่าจะมีเสียง1ใน3หรือ84คนมาร่วมลงชื่อสนับสนุนให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหรือไม่สกลจินดาวันสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน